ครับเราเดินทางมาถึงรองคู่เอกแล้วครับโอ้โหวันนี้มวยสนุกมากแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยครับฝ่ายแดงนะครับนักชกชาวญี่ปุ่นครับเอรุลูกคองตันฝ่ายน้ำเงินทับหน้าสิทธิ์คูเพียนนะครับเวทพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์ครับแม่ฟลายเวทพอดีเลยครับกาสูงครับทับหน้ารอใช้จังหวะ2ครับดูสีหน้าแววตานักมวยญี่ปุ่นนี่ทุกคนเลยนะครับจะมีความมุ่งมั่นมากครับต้องระวังหมัดแต่ลำตัวด้วยฮุกซ้ายด้วยนะครับมวยญี่ปุ่นนี่แหมมาในแพทเทิร์นเดียวกันหมดครับลูกตัดลำตัวน่ากลัวครับแต่ว่าทับหน้าวันนี้ก็ไม่ถอยด้วยครับปักหลักรอที่จะบวกจังหวะ2เหมือนกันครับคู่นี้เสียวไส้ครับไม่รู้ว่าใครจะโดนของใครก่อนครับพี่บอลครับโอ้ดูว่าเก่งกำปั้นแน่นเลยครับเอรุนี่ครับโอ้ยดูครับแลกกันเลยครับหมัดกับแข้งมานี่ครับโอ้โหแต่ดูเอรุมันแกมั่นใจครับมั่นใจสภาพร่างกายด้วยครับโอ้โหดูมาเวลาทับหน้าออกนี่แกไม่บังเลยครับกาออกหมัดบวกแลกกับแข้งเลยครับคุณดอทแหมคู่นี้เชื่อว่าจะมีช็อตสวยๆครับแต่ว่าใครจะโดนช็อตนั้นครับรูปร่างใหญ่ด้วยนะครับเอรุ112โดนหมัดไปแล้วครับแหมบอกรูปร่างใหญ่ก็เป้าใหญ่ด้วยนะครับทับหน้าพยายามจะบวกครับนายตีเอามาจุกเลยครับโอ้โหทีเดียวครับพี่บอลครับโอ้โหนี่ครับมาเสียบเต็มชายโครงเลยครับโอ้ยท่านอดีตสสามารถมาลุลีมมาขึ้นไปแหมรับเลยครับดูโอ้โหนี่ครับถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บุคคลสำคัญในวงการมวยอีกท่านหนึ่งเลยครับท่านสามารถมาลุลีมนะครับขึ้นไปยินดีครับกับเอรุลูกของตันนี่เจ้าของสีเสื้อยกนิ้วโป้งให้เลยครับสุดยอดแล้วเชื่อว่าเสียชัยโตเกียวครับเสียชัยโตเกียวชื่นชมสิทธิ์รักอยู่แล้วครับที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้แล้วก็ไม่ทำให้เสียชัยผิดหวังเลยครับเอรุลูกของตันเดี๋ยวเราดูครับแหมเกิดอะไรขึ้นบ้างครับแหมอาจจะดูไม่ทันนะครับดูนี่ครับแหมคีบเด้งตีครับโอ้โหข่าวซ้ายเต็มชายโครงเลยครับโอ้โหดูนี่ครับเด้งตีเข้าไปครับเอรุมาทับหน้าเหมือนจังหวะไม่ได้เกรงด้วยครับดูว่าเสียบแบบนี้เลยครับโอ้โห